มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเมียใจสลายเพื่อนสามีแจ้งข่าวร้ายให้ทำใจเหตุปะทะที่อิสราเอลวันที่9ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านสร้างฟากเลขที่116หมู่ที่11ตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากได้รับข้อมูลว่ามีแรงงานไทยจากหมู่บ้านดังกล่าวได้เสียชีวิตจากเหตุปะทะในประเทศอิสราเอลเมื่อไปถึงบ้านหลังดังกล่าวพบว่ามีชาวบ้านรวมทั้งหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองอำเภอเจริญศิลป์แรงงานจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนครเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวนี้นางสาวพรพันธ์สงกาพันธ์อายุ25ปีภรรยาของนายนันทวัฒน์ปิ่นใจอายุ26ปีหนึ่งในแรงงานที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลเปิดเผยว่าหลังจากแต่งงานกับสามีได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลเมื่อปี2564เพื่อก่อร่างสร้างตัวสร้างครอบครัวโดยไปทำงานรีดนมวัวที่ฟาร์มนมวัวใกล้กับฉนวนกาซาโดยเที่ยงวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566ตามเวลาประเทศไทยสามีติดต่อมาว่ามีการสู้รบกันเกิดขึ้นใกล้กับแคมป์ที่พักแต่ยังไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนภัยจากประเทศอิสราเอลค่ะจากนั้นสามีก็อัปเดตเหตุการณ์ให้ทราบเป็นระยะรวมทั้งส่งคลิปวิดีโอเหตุการณ์มาให้ดูด้วยซึ่งเป็นคลิปภายในห้องพักที่มีรอยกระสุนปืนบนฝาผนังจากนั้นสามีก็ส่งคลิปขณะที่หนีเข้าไปหลบอยู่ใต้เตียงในห้องพักมาให้ดูก่อนที่จะโทรเมสเซนเจอร์คุยกันซึ่งสามีบอกว่ามีกลุ่มคนร้ายบุกเข้ามาภายในที่พักระหว่างนั้นตนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก่อนที่สามีจะบอกว่าต้องวางสายก่อนเพราะกลัวคนร้ายจะได้ยินเสียงต่อจากนั้นก็ขาดการติดต่อกันไปเลยซึ่งตนเองได้พยายามติดตามข่าวสารตลอดเมื่อเห็นว่าสามีขาดการติดต่อไปนานผิดปกติแล้วตนจึงได้โทรเมสเซนเจอร์แต่ปลายสายไม่มีการตอบรับจนกระทั่งต่อมาเวลาประมาณเที่ยงวันที่8ตุลาคมมีคนที่ทำงานอยู่ในที่เดียวกับสามีชื่อว่านายกรวิทย์หรือว่านายก๋วยติดต่อมาทาง Facebook บอกว่าสามีไม่ได้หลบหนีออกไปจากที่พักพร้อมกับเพื่อนคนงานคนอื่นๆและเขากำลังจะกลับเข้าไปตรวจสอบดูภายในที่พักพร้อมกับทหารอิสราเอลจากนั้นเวลาประมาณ14นาฬิกาก็ติดต่อส่งข้อความบอกว่าให้ตนเองทำใจเพราะว่านายนันทวัฒน์สามีของตนถูกยิงเสียชีวิตแล้วซึ่งตนเองได้พยายามขอให้นายก๋วยถ่ายภาพมายืนยันว่าใช่สามีของตนจริงหรือไม่แต่นายก๋วยแจ้งว่าทหารอิสราเอลไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการใดๆแต่ถ้าหากสามีเสียชีวิตจริงๆแล้วก็อยากรัฐบาลช่วยเหลือนำร่างสามีกลับมายังประเทศไทยให้เร็วที่สุดนอกจากนี้นางสาวพรพันธ์ยังได้เปิดคลิปวิดีโอที่ได้รับจากนายกรวิทย์บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยนายกรวิทย์บอกว่าเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากนั้นได้เปิดเผยรายชื่อคนไทยที่เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บและยังสูญหายไปด้วยซึ่งในรายชื่อผู้เสียชีวิตนายกรวิทย์ได้เอ่ยชื่อของคนชื่อนุกซึ่งหมายถึงสนุกเกอร์หรือว่านายนันทวัฒน์ด้วยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอให้แรงงานไทยที่เหลือทุกคนที่อยู่อิสราเอลกลับมาบ้านเราอย่างปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ